ราคาประมาณ2 1 US ดอลลาร usd นะครับคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ7 8 0 0 0ึกว่าบาทนะครับมีเล่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับเจ้าของคือ mr k นี่คือ s p a d i e o p a r a 3นะครับ version เป็น exclusive ให้กับเว็บไซต์นะครับนี่นะครับ stay shop เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตครั้งเดียวนะครับจากเว็บไซต์เดียวหมดแล้วหมดเลย แล้วก็ถ้าเขาจะรีสต็อกก็คือเว็บไซต์เดิมนะครับสั่งผลิตเพิ่ม Stay Sharp Cutlery Shop นะครับเติม PE ด้วยเนาะ Cutlery Shoppy นะครับ e. .com ให้สติกเกอร์มาเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นบิสเนส a r d นะครับ Name Card หรือนามบัตรนะครับ Cutlery Shop Facebook แล้วก็ IG Exclusive Cutlery Shop นะครับก็จะให้มามี Key Tag ็หรือว่า Key Chain ด้วยที่ห้อยพวงคุณจ Stay Sharp นะครับ สเตชาร์ปเนี่ยมันเป็นสำนวนเนาะจริงๆบางคนบอกสเตคืออยู่ s h a r ปคือคมให้คมให้อยู่อะไรเงี้ยคือให้คมตลอดเวลามันจริงๆสเต s h a r ปมันแปลว่าให้ตื่นตัวให้ระวังอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาให้ปากกามาด้วยนะนะครับเป็น Ball Pen c u เลอรี่ช็อปคคือทั้งหมดนี้เขาให้มาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวปากกากับตัวมีดเนี่ยก็ร l a ล e กันคือคัตเลอรี่ช็เนี่ยจะให้อ่าทำสไปร์ไก็ทำสีส้มออกมา แล้วก็รหัสตัวนี้คือ C223 คือ s p y d e ็พา p าท a 3นะครับ G คือ G10 เนาะ P คือ p l a n e O R คือ Orange B L คือ Blue Orange และ Blue นะครับ m a y e in USA B คือเดือน T คือปี B คือเดือนกุมภานะครับ T นี่คือปีอะไรก็ลองนับกันไปดู24 26ตัวนะครับ Para 3 CPM REX45 เดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้ามิดเล่มนี้กันนะครับว่าเขา มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วทำไมเจ้าของเขาถึงซื้อนะครับมีดเล่มราคา7,8,000เลยนะเป็นรุ่น210ดอลลาร์จริงๆมันประมาณคูณ36นะครับลองคูณดูในกล่องจะมีตัวมีดพร้อมกับซองดูดออกซิเจนนะครับคู่มือแล้วก็เอกสารควบคู่มีดนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยคำแนะนำนะครับด้าประวัติความเป็นมาของมีดรุ่นนี้ในธรรมดาก็จะเป็นด้ามดำใบซาตินด้านดำใบดำแบบนี้นะครับ ซึ่งรุ่นปกติของพารา3 G10 เนี่ยจะเป็น CPM S 45 VN แล้วคำเตือนบอกว่าใบามีดไม่ได้เป็นสแตเลสไม่ทนสนิมให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เป็นเอกสารจดหมายแนะนำว่าเจ้ารุ่นนี้ผลิตให้กับ Cutlery Shop .com โดยเฉพาะเลยนะ Shoppe นะ Shoppy Club .com แล้วก็จะใช้ CPM จาก Crucible นะครับ rex 45เป็น super high speed particle metal m e t a l l g y t o steel นะครับมีอะไรบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ก็มาดูกันที่เจ้ามีดเล่มนี้เลยนะครับตัวมีดก็เป็นมีดไซส์ขนาด compact นะครับบางคนจะบอกว่าเป็นไซส e everyday carry ขนาดเล็ก รวมถึงบางคนก็จะมองว่าเป็นมีดแท็กติคอลนะครับซึ่งตัวนี้สเกลด้านนอกตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับจะเป็นไฮวิสิเบิลออ r a เรนจ์ส่วนอีกฝั่งหนึงจะเป็นบลูนะครับน้ำเงินกับส้มหรือฟ้ากับส้มอยู่คนละฝั่งกันเราลองวัดคร่าวๆนะครับส่วนสเปคละเอียดอ่านใต้คลิปได้เลยตัวนี้มีความยาวของด้ามเมื่อพับอยู่ที่ประมาณ4.3นิ้วนะครับหรือประมาณ10.8ซนเมรนะครับแล้วมีดเมื่อกางออกแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณ3ามเซนสนิ้วนะครับใบประมาณ2.9ถึง3นิ้วประมาณ7.5เซนติเมตรแล้วก็โอเวอร์ออทั้งหมดเดาว่าน่าจะประมาณ7นิ้วนะครับ7นิ้วนิดๆน,นะครับ1ิเซนกว่าๆว่บแปดามเอ่าซนิ้วนะครับ, 3, รบก็เป็นมีดไซส์ไม่หนักมากนะครับแล้วก็ถ้าลองชั่งน้ำหนักดูนะครับน้ำหนักของมีดทั้งเล่มเลยอยู่ที่99กรัม อันเดอร์หนึต่ำกว่าซีออนก็ถือว่าเป็นมีดน้ำหนักค่อนข้างคล่องตัวในการใช้งานนะครับส่วนโครงสร้างด้ามข้างนอกที่เห็นนี้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า G10 เป็นชื่อทางการค้าเนาะไม่ได้เป็นชื่อสารเคมีนะครับก็คือจะเป็นวัสดุที่ใช้ใยสังเคราะห์อัดเข้าไปในความดันสูงนะครับประกอบกับตัวเส้นใยข้างในเนี่ยจะถูกบล็อกแล้วก็ผนึกด้วยสารเคมีประเภท อีพ็อกซี่เอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้ผิวมันจะมีความแน่นนะครับเนียนซึ่งก็จะมีด้วยกันหลายสีเลยแต่ในรุ่นนี้ ใช้มาเป็นสีส้มสดนะครับ High Visible Orange แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสี blue ซึ่งผิวก็จะเป็น texture คล้ายๆกับไนลอนนะครับทำให้ลดการลื่นได้ส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดในรุ่นนี้เป็นสีเงินนะครับเหมือนกับใบเลยซึ่งจะมีสกรูแล้วก็จะมีรูสําหรับรองรับคลิปนะครับหัวท้ายสามารถย้ายตําแหน่งได้4ตําแหน่งนะครับคลิปก็จะติดตั้งมาจากโรงงานแบบทิปอัพด้านขวาแต่ถอดสกรูย้ายฝั่งมาด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนด้านล่างได้4ทิศเลยนะครับ4ตำแหน่งเลย ด้านหลังของมีดจะเจาะช่องเพื่อระบายความร้อนความชื้นแล้วก็เป่าทําความสะอาดเช็ดล้างได้สะดวกนะครับแล้วก็คลิปเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความแน,น่นหนาดีเป็นคลิปแบบเดียวกับใบมีดเลยนะครับผมส่วนด้านท้ายมีรูรันยาาขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบมาให้ใช้คล้องกับสาย ล่ามนะครับรวมถึงห้อยบีชต่างๆแล้วก็ใบมีดเองก็เป็นทรงคลิปพอยที่พับอยู่ในลักษณะนี้การเปิดคือใช้นิ้วจับลงไปในรูแล้วดันตัวใบมีดอ้าออกนะครับเราเราจะเห็นว่าหน้าตาของใบเขาก็จะเป็นทรงคลิปพอยที่ค่อนข้างจะมีแรมด้านหลังนะครับเป็นเนินขึ้นเพื่อวางพักมือมีจิมปิ้งตรงด้านนี้แล้วก็ด้านบนนะครับจับในลักษณะนี้ได้ปลายมีดก็จะมีการกดลงนะครับตั้งแต่สันเหนือรูนี้ลงไปถึงปลายซึ่งสไปเดโกเรียกทรงนี้ว่าคลิปนะครับคลิปพอย บางคนบอกดรอปนี่ไม่ใช่ดรอปนะบนี่เป็นคลิปพอยเลยตามสเปคส่วนของปลายใบจะมีความแหลมคมนะครับแล้วก็ตัวเบรลี่ด้านล่างก็ขคงขึ้นตามแนวทําให้มีดสามารถใช้งานจับแบบเซเบอร์แฮมเมอร์นะครับหรือว่าจะขยับนิ้วมาด้านหน้าซึ่งบริเวณใต้คนใบมีดตรงนี้จะมีส่วนที่เป็นโลหะเว้นไว้มีจิมปิ้งกันลื่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น วัสดุด้ามนะครับซึ่งสไปเดอ o กออกแบบมาให้จับในลักษณะนี้ในกรณีที่ต้องการใช้คอนโทรลสันเมียรหรือว่าออกแรงเหล่านะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า50-50 f i n g e r j o i เป็นร่องนิ้วตรงนี้ผิวของใบมีดตัวนี้ finishing แบบซาติน finish นะครับแล้วกรายดิ้งขัดคมขึ้นแบบ full fat หรือว่า high fat นะครับคือคมแบนบางเรียบจนถึงด้านบนไม่ใช่ฮอลโลเนาะผิวก็จะทำให้ผิวมีความลื่นนะครับสะท้อนแสงเล็กน้อยแล้วก็ตัวของ m a r k กิงด้านข้านจะบอกว่าเป็น CPM REX 45นะครับซึ่งเป็น Super High Speed Powder Metallurgy t o o Steel นะเป็นโลหะผลิตดอกสว่านผลิตเครื่องมือช่างนะครับใบเลื่อยใบตัดอะไรพวกนะี้ที่ต้องการทนความร้อนสูงทนการเสียดสีสูงรักษาคมดีนะครับแล้วก็ REX 45เนี่ยหรือ Rex 45เนี่ยจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Hitachi HAP 40นะครับ HAP 40ซึ่ง ก็เป็นวัสดุโลหะประเภทเดียวกันส่วนดีไซเนอร์ของมีดเล่มนี้นะครับก็จะเป็นอีริกนะครับเป็นลูกชายของผู้ก่อตั้งสไปเดโกแล้วก็ซาว SAL นะครับนี่คืออีริกตัว E เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ SAL คือตรงนี้นะครับพ่อกับลูกออกแบบด้วยกันผลิตที่เมืองโกลเด้นรั c โคโรโดประเทศสหรัฐอเมริกาและผลิตที่โลกนะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้เงาเงาแบบคลีนดีนะครับซึ่งบางคนก็จะมองว่าเออเป็นมีดที่ ทัคติคอลได้นะจะเป็นคอมแพคไลท์เวทก็จะมีเวอร์ชั่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นไลท์เวทจริงๆอันนั้นก็จะเป็นมีดที่ด้ามเขาจะเป็นไฟ g บ a s s r e i n f o r c e สไนลอนนะครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่เบากว่านี้เยอะเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูดแล้วกันตัวนี้ก็เป็นเอกล s i ี e เนาะผลิตไม่ตลอดนะครับมีแค่ช่วงสั้นๆส่วนระบบล็อกเป็นคอมเพรสชันล็อกอยู่ด้านหลังนะครับสามารถจะบีบล็อกด้วยการบีบแบบนี้ รเราผลักไปมีดกลับเข้ามาซึ่งระบบล็อกนี้ก็ไม่ต้องใช้นิ้วขวางด้านล่างแล้วดันล็อกบาร์เหมือนที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่าบีบแบบนี้นะครับแล้วก็ผลักไปมีดกลับซึ่งสามารถจะฟลิกดีดนะครับหรือว่าจะเป็นการบีบล็อกบาร์ไว้แล้วสะบัดออกในลนักษณะนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็น,นกลไกการล็อกที่มีซึ่งสเปรดิโก้ดีไซน์ออกแบบขึ้นมาเองนะครับเรียกว่าคอมเพรสชันล็อกคือล็อกแบบบีบอัดตัวของใบเนี่ยไม่ได้เป็นสเตลเลตสตีลเพราะฉะนั้น ใช้งานต้องดูแลรักษาทาความสะอาดหล่อลื่นป้องกันสนิมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนสูงนับโครเมียมต่ําในนี้จะมีโคบอลทางสเตนโมลิดเนียมและฟานาเดียมอยู่สูงนะครับแต่ว่าโครเมียมเนี่ยไม่สูงมากนะครับก็ทําให้มันไม่ใช่สเตเลสไม่ทนสนิมนั่นเองนะครับนี่คือสไปริโก้พาราทรีนะครับมาเทียบกักับตัวธรรมดาบ้างตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับซึ่งเป็นพาราทรีเหมือนกันเป็น c p m s 3 0 v รรุ่นธรรมดาแต่เป็นดัมม์ดิจิตอลนะครับ หน้าตาก็เหมือนกันเพียงแต่ใบมีดคนละรุ่นกันนะครับแล้วก็เทียบกับ pm 2นะพารามิทรีส y 2ซึ่งตัวนี้ใหญ่กว่าก็จะเป็นขนาดไซส์ที่ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเล็กคอม a พกแล้วก็ถ้าเทียบกันกับรุ่นอื่นๆของส p ปเดโกที่นิยมนะครับเช่น native f i e lightweight กับนะครับนี่ native f i e lightweight นะครับเนิ้วใบ3นิ้วอันนี้ก็ประมาณ2.7-2.9ก็จะเห็นว่าเบรสต็อกต่างกันนะเพราะโปรไฟล์ใบเขากว้างกว่านะครับด้ามจับถนัดกว่านี่เป็น Delica 4 Saber ไ r i บอนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่อพิสดหน้าขอบคุณเจ้าของมีที่ให้ยืมรีวิววันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนอัลท์